นี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานนั้นเป็นภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพืชเศรษฐกิจหลักคือข้าวอ้อยมันสำปะหลังและยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นแหล่งบริษัทแหล่งใหญ่ของประเทศด้วยจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรเป็นอันดับ3ของภาคเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นจังหวัดสมาร์ทซิตี้และเป็นไมซ์ซิตี้ซึ่งถือว่าณขณะนี้จังหวัดขอนแก่นนั้นเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทยโดยได้รับรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงานกพร2 ปีซ้อนและก็ได้รับการรับรองให้เป็นจังหวัดราชการ 4.0 นอกจากนั้นจังหวัดขอนแก่นนั้นยังได้รับใบรับรองจากสำนักงานยูเนสโกครับให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่นะครับหรือที่เรียกว่า World Cup City for Ikat Textile ดังนั้นจังหวัดขอนแก่นจึงมีการพัฒนาใน2รูปแบบครับพัฒนาในความเจริญก้าวหน้าที่ทันสมัยควบคู่ไปกับพี่น้องประชาชนในภาคการเกษตรซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณรัฐบาล3 2 1และนี่คือการเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี2563ขอเสียงปรบมือดังๆจากทุกท่านอีกสักครั้งครับงานยิ่งใหญ่ที่วันนี้จัดเต็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง2กุมภาพันธ์นี้ครับและนี่คือภาพความร่วมมือที่เราจะสารงานพ่อต่อยอดปณิธานเพื่อรากฐานเกษตรอัจฉริยะครับ